ประเสริฐเลิศศิวิไลอะไรกันนะเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมันตันปรัชญาแปลว่าปัญญาง่ายเนาะใช่มันง่ายมันง่ายเอาเข้าจริงเนี่ยโอ้โหสุดยอดแห่งความยากนะด้วยคล้ายๆกับว่าความยากมันบังไม่ให้เจอความง่ายปรัชญาเนี่ยความยากมันบังมันก็เลยไม่เจอกันนะยังไงจะคิดจะพูดยังไงแบบไหนจึงจะมีผู้คนได้เข้าใจง่ายคำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญานะนะจริงๆมันเพียงอยู่นิดเดียวเองนะครับมันบางระหว่างปัญญากับไม่ใช่ปัญญานะมันบางอยู่นิดเดียวเองแทบจะไม่มีเยื่อแทบจะไม่มีเยื่อบางๆมันกั้นกันอยู่นะนี่คือความที่มันเนียนไอ้ความที่มันละเอียดไอ้ความที่มันศิวิไลก็แล้วกันเนาะก็ไม่รู้จะว่าไงกันดีถ้ามีผู้ใดที่เข้าถึงปรัชญาเข้าถึงนะเข้าถึงปรัชญาที่ว่านี้ผู้นั้นก็จะได้ปัญญาที่ประเสริฐเลิศศิวิไลนะครับแต่แน่นอนนะฮะปัญญาระดับนี้ต้องถึงนู่นนะพุทธปัญญาเงี้ยหรือพุทธปรัชญาเงี้ยเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มวลมนุษยชาติกันแล้วกันไปงั้นเลยเวลาไป เป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มวลมนุษยชาติหรือเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่พุทธบริษัท4แปลว่าอะไรพุทธบริษัท4แปลว่าอะไรถ้าจะแปลดื้อๆนะนักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงนักเบียดฝ่ายชายเห็นไหมนะทั้งนักบวชทั้งนักเบียดเสร็จสับเลย พุทธบริษัท4เนาะหรือใครจะว่าไงแปลว่าสุดๆแล้วก็ต้องเป็นทุกเพศทุกวัยเงี้ยปัญญาระดับนั้นนะไม่ใช่เป็นปัญญา ไม่ใช่เป็นปัญญาคิกก๊อกนะทีนี้บุคคลที่จะได้ปัญญาระดับนั้นผู้นั้นจะต้องเข้าใจเรื่องราวของธรรมชาติผู้นั้นจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผู้นั้นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติใช่ไหมโอ้มีทั้งกฎเกณฑ์มีทั้งความสัมพันธ์แล้วมีทั้งหมดปัญญาหมดคำพูดมีทั้งหมดคำพูดแล้วมันไม่สามารถใช้คำพูดได้เลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรดีไปกว่าเอาตัวเราเป็นหลักนะครับเอาตัวท่านที่อยู่หน้าจอเป็นหลักนะส่วนทางผมก็จะช่วยผสมผสานให้นะถ้าหากว่าเอาตัวเราเป็นหลักคำถามก็มีว่าตัวเราตัวท่านตัวผมเนี่ยครับมัน
ถ้าเราก็จะพูดจาว่ามนุษย์คือธรรมชาติเป็นมาโดยธรรมชาติเป็นอยู่โดยธรรมชาติแล้วก็เป็นไปโดยธรรมชาติอีกโอ้ภาษาใครเนาะลูกเป็นมาโดยธรรมชาติเป็นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเป็นไปธรรมชาติอีกไปจบตรงไหนวะเนี่ยมันหาที่จบไม่ได้นะอันน่ารับไว้ก่อนเถอะ ถ้าหากว่าไม่รับคำที่ว่านี้เอาไว้ก่อนมันก็จะไม่มีสิทธิ์ไปล่วงรู้ธรรมชาติได้เลยทั้งที่ตัวเราก็คือธรรมชาติและอยู่ในธรรมชาติด้วยใช่ไหมตัวเราคือธรรมชาติและอยู่ในธรรมชาติด้วยนั้นทำไมถึงเข้าใจยากมันก็แปลกพิลึกพิลั่นนะรู้แต่มันรู้ได้แหละครับแต่เข้าใจโอ้ใช้เวลานานนะพี่เอ๋ยแล้วเข้าถึงเลยทีเนี้ยโอ้โหเพราะฉะนั้นมิติธรรมชาติไม่ธรรมดานะนั่นนะนะมิติธรรมชาติมันพูดง่ายนะครับพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วพูดกันมาเยอะแยะแล้วนะครับแม้แต่การเรียนรู้สิ่งต่างๆก็ล้วนแต่เรียนรู้ธรรมชาตินะครับถ้าผู้ใดก็สามารถจบเรื่องธรรมชาติผู้นั้นจะจบทุกเรื่องของวิชาการต่างๆที่มนุษย์ศึกษาเล่าเรียนกันเอ้าใครก็ตามที่เรียนจบเรื่องราวธรรมชาติจะไปจบได้ยังไงวะเนี่ยนั่นก็อ้าวเก่งธรณีวิทยานะนั่นก็เก่งอุทกศาสตร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เก่งอุตุนิยมวิทยาเงี้ยมันไปเก่งในแต่ละส่วนแต่ละส่วนมารวมล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันในรูปแบบความสัมพันธ์ก็ไม่ได้เห็นไหมมันก็ไปไม่ได้ท่านจะเอาเก่งสามเก่งมารวมกันมันก็เป็นคนละคนอีกมันก็ไม่สามารถล้อมรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้นี่แหละครับสรุปแล้วก็เลยไม่เข้าใจกันแหละกันไม่เข้าใจเรื่องราวธรรมชาติมันก็เลยไม่เข้ากันไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติแล้วก็โอ้เข้ากันเป็นปีเป็นครุยเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดไอ้ธรรมชาติจะขึ้นต้นยังไงดีเนาะเอางี้ไหมพี่ก่อนอื่นต้องยอมรับให้ได้ก่อนนะว่าโลกใบนี้ทั้งใบจะเรียกว่าไงเดียต้องเรียกว่าธรรมชาติสิเนาะโลกใบนี้ทั้งใบเรียกว่าธรรมชาติมีผู้คนเขาเรียกว่าโลกใบนี้ทั้งใบคือโลกของราหูนะครับราหูความบอดความดำเนี่ยครับมีคนเขาพูดว่าเช่นนั้นใครเลยเป็นคนพูดที่ว่านะผมก็ว่าใครเนาะหาตัวตนไม่เจอแล้วตอนนี้โลกอวิชชา มันก็แปลว่าจุดเริ่มทั้งหมดก็คืออวิชชาแปลว่าความดำนะครับดำมืดบอดจำหน่อยอวิชชาเนี่ยมันดำมันมืดมันบอดเหมือนกับข้างหลังผมเนี่ยมองไปข้างหลังสิครับหลังฉากมันดำมืดอย่างเงี้ยนั่นแหละครับอวิชชาอยู่ข้างหลัง นะอวิชชาอยู่ตรงนั้นแหละหรือใครจะว่าไงถ้าหากว่าเป็นหัวข้อธรรมนะฮะคุณหนูหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมอวิชชาคือตัวมืดเป็นตัวเริ่มหรือว่าเป็นตัวเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยใช่นะพอเวลาเกิดอวิชชาปุ๊บมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีเข้าสู่กฎของอนิจจังเป๊ะเลยทันทีเห็นไหมครับอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงนะครับ หรือว่าคำว่าสังขารสังขารก็คือการเกิดดับสังขารก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่าคิดมาก
นะถ้าหากว่ารู้คำว่าภาษาสังขารก็แปลซะความหมายของคำว่าสังขารก็คือเปลี่ยนแปลงเกิดดับก็ว่าได้ไม่คงที่ก็ว่าได้ภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าอนิจจังเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นมาจากการเกิดสรรพสิ่งสรรพพืชสรรพสัตว์พูดกันอยู่แค่นี้มันกินความไปทั้งโลกนะให้ดูว่าทั้งโลกใบนี้นะสรรพสิ่งก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะสรรพพืชต้นไม้ใบหญ้าก็มีชีวิตสรรพสัตว์จะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์ในดินสัตว์ในดินสัตว์ในน้ำสัตว์เหนือพื้นดินแล้วก็สัตว์อากาศใช่ไหมนั่นคือสรรพสัตว์รวมเลยก็เรียกว่าธรรมชาตินั่นเองหรือใครจะว่าเมื่อเวลามันธรรมชาติเงี้ยทำไมเราท่านจึงไม่รู้สึกรู้สากับธรรมชาติเวลามันทำงานมันก็แปลกดีจริงนะเอาใครรู้สึกว่าถูกอากาศกดอยู่ในวินาทีเนี่ยใครรู้สึกบ้างเห็นไหมไม่มีทางรู้สึกได้หรอกอย่างว่าผิวกายท่านผิวกายท่านจะขนาดไหนยกเว้นกลุ่มที่เรียกว่ากายทิพย์นะฮะจึงจะรู้สึกกายเป็นทิพย์มันเป็นยังไงกายเป็นทิพย์ก็โปร่งใสแล้วครับกายที่ก็คือกายในโปร่งใสนะพอเวลาพูดคำนี้ก็ ไปต่อไม่ได้นะครับคำว่าโปร่งใสโปร่งใสเนี่ยนะมันก็ผีกองก่อยนั่นแหละครับทางนั้นนะ ผีปอบมันโปร่งใสนะก็ไปรูปนั้นเลยนะสุดท้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่หลับตาเล่าให้ฟังทีละน้อยสองน้อยทีละนิดสองนิดเนี่ยลองใคร่ครวญดูซิว่าจริงไหมใช่ไหมตัวท่านคือธรรมชาติตัวลุงออกเองก็ยอมรับแน่นอนว่าคือธรรมชาติเช่นเดียวกันเห็นไหมเมื่อตัวเราเป็นธรรมชาตินะสิ่งแวดล้อมเราหรือว่าในโลกใบนี้ทั้งหมดก็คือธรรมชาติทีนี้พอเวลามันหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันเกิดสภาวะแตกต่างกันนะจึงจะรู้ว่ามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าไม่รู้สึกรู้สาในการแตกต่างจะเป็นความกดความดันความชื้นถ้าไม่รู้สึกตรงนี้เลยมันก็ไม่สามารถที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ดูเหมือนว่ามันได้นะก็นั่งนิ่งๆเฉยๆเนี่ยไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับธรรมชาติมันก็ต้องเป็นธรรมชาตินะเนี่ยแต่จริงๆใช่ไหมที่เนี่ยมันจะกลับนะครับมันจะกลับพวกกับข้างกันนะครับเพราะฉะนั้น เครื่องชั่งตวงวัดว่าตัวเรากับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันนะเอาเลยมันเป็นเครื่องชั่งเครื่องตวงแหละเครื่องวัดถ้าถามผมนะก็ต้องเอาความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยนะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดนะถ้าหากว่าเราอยู่ในเกิดมาปุ๊บก็อยู่ในธรรมกลางธรรมชาติตรงนี้เราจะไม่รู้สึกจะไม่รู้สึกแต่เวลามันหลุดออกไปเหนือธรรมชาตินั่นฮะจึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้วะอย่างเงี้ยจึงจะรู้นะครับเพราะว่าคำว่าธรรมชาติคำเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบหาความต่าง
หรือหาความเท่ากันมันไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ต้องมาวัดกันที่ความรู้สึกของตัวเราโดยยกคำนี้ขึ้นมาว่าตัวเราคือธรรมชาตินะโว้ยเห็นไหมครับเห็นไหมรอบข้างเราก็ธรรมชาติละวะเกิดมาปุ๊บมันก็เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันมันจึงไม่รู้สึกแต่ถ้าหากว่ารู้สึกมันถึงจะแยกได้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้สึกตรงนี้ก็คงไม่มีอื่นใดมั่งหลุดโลกหลุดโลกแปลว่าไม่ต้องอยู่ในโลกนี้แล้วถ้าอยู่ในโลกอยู่เนี่ยมันไม่รู้สึกทั้งหลุดไปนอกโลกปุ๊บจึงจะรู้สึกที่ผิวกายของเราเองเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้พูดถึงการงับอากาศเลยนะครับสภาพสภาวะที่ว่านี้แต่ถ้าหากว่าใครตามที่อยากจะหลุดโลกหรืออยากจะรู้สึกงับอากาศนะครับก็ต้องงับอากาศเข้ามาช่วยพูดไปมันก็เหมือนกับวนมาวนไปวนไปวนมาเนี่ยบางทีฟังก็รำคาญเหมือนกันละก็ไม่รู้จะหาภาษาไหนมาพูดให้มันเนียนไปกว่านี้นะเพราะกฎธรรมชาติเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะครับมันยากเพราะเกิดมาปุ๊บมันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นก็เลยไม่รู้สึกตราบใดที่รู้สึกว่าโลกเป็นนิ่มหมุนอย่างเงี้ยหรือตัวเบาลอยเป็นต้นนั่นแหละครับจึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันกำลังจะแยกจากกันนะว่าระหว่างตัวเรากับโลกใบนี้พอเวลารู้สึกว่ามันแยกปุ๊บนั่นแหละครับจึงจะบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เราก็คือโลกโลกก็คือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกนะครับเล็กขนาดไหนตัวเราเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสนะครับโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลเล็กขนาดนิวเคลียสยังต้องรู้สึกเลยว่าโลกมันหมุนก็ดีใช่ไหมครับหรือถูกอากาศกดความดันความชื้นมากก็เหนียวตัวไปอาบน้ำอากาศมีความชื้นเยอะเหนียวตัวแล้วไปอาบน้ำมันก็จะเบาตัวสบายอย่างเงี้ยเหมือนลุงงงอาบมาเรียบร้อยแล้วก็สบายสิครับ วันนี้พูดจะหลับไปด้วยจริง ก็คงจะเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เที่ยงมั้งทำงานค่อนข้างจะไม่คุยกับใครเลยนะ2 ชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงครึ่งโอ้นี่เดี๋ยวเวลาทำงาน อยู่ในวังวนในสิ่งที่กำลังทำเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไปไหน2 ชั่วโมงครึ่งโอ้นี่เลยเรียกว่าหมดแรงนะครับหมดพละกำลังเพราะฉะนั้นใครทำงานยืนพูดใดๆก็ตามทีตั้งผมนี่2 ชั่วโมงครึ่งวันนี้รู้สึกเลยครับรู้สึกว่าหมดพลังงานนะครับเพราะมันใช้เยอะแค่2 ชั่วโมงเองนะใช่ครับมันใช้เรื่องของความคิดมันใช้เรื่องความคิดมันจะล้าแต่ถ้าหากว่าใช้แรงไม่ล้านะถึงจะล้าก็ไม่บ่อยครั้งประมาณนะครับใช้แรงออกแรงเนี่ยทั้งวันกับใช้ความคิดมันพอมันเหนื่อยแล้วมันจะลักษณะอาล้าล้าหมดอะไรแต่อยากถึงที่นอนอยากนอนอย่างเดียวทิ้งตัวอย่างนี้เป็นต้นลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะครับดวงออกกำลังจะบอกว่าการที่จะรู้จักตัวเราว่าเราคือใครนะต้องรู้สึกโลกใบนี้หมุนนะครับโลกใบนี้หมุนนะครับต้องรู้สึกจุดนี้ถึงแม้ความดันความชื้นความกดมันไม่เด่นชัดเท่าไหร่ก็เอาความเป็นโลกใบนี้ครับเข้ามาเป็นตัวพิจารณาระหว่างเรากับโลกนะครับถ้ารู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเองเราจะรู้โลกทั้งหมดทั้งใบเพราะมันเป็นส่วนย่อของกันและกันอยู่เงี้ยใช่ไหมแล้วก็สรุปไปตรงนี้จริงไปเออลงออกเนี่ยนะคนรุ่น
วัยรุ่นตอนปลายเนี่ยฟังทันเลยอย่างเงี้ยวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยจะฟังทันเลยมันฟังไม่ทันก็หลุดแล้วครับหลุดก็ไม่มีสิทธิ์เข้าใจได้เลยที่ว่าขนาดเห็นจับต้องได้ยังไม่เข้าใจดูสิครับมันจะขนาดมันซ่อนซ้อนอยู่ในตรงไหนเข้าไปในทุกอนุธาตุกันแล้วกันเข้าไปในทุกอนุของผลไม้กันแล้วกันนะเข้าไปในทุกของอนุของออกซิเจนที่เขาว่าไฮโดรเจนที่เขาว่าไนโตรเจนที่เขาว่าเห็นไหมเขาว่าทั้งนั้นที่ว่าใช่นะพอเวลามารู้สามส่วนนี้พูดมาปุ๊บเราก็จะเมื่อกี้ผมหลับแล้วเนี่ยเอาจริงนะเนี่ยเออมันไปยังไงเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงนะไม่พูดเล่นนะหลับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเออมันไปได้ไงเนี่ยเออไม่แน่ใจว่าผมพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยจริงนะเอาเดี๋ยวสิสงสัยตัวเองแล้วเนี่ยอ่าจริงเออแปลกไว้ลุงงอกวันนี้ลุงงอกไม่เหมือนใครเลยวันนี้ท่านเห็นอะไรไหมครับในจอลองสังเกตนะฮะในจอนอกจากตัวผมพูดจาอย่างเงี้ยเห็นสิ่งอื่นไหมครับจริงนะไม่พูดเล่นนะเออเมื่อกี้ผมพูดได้ยังไงมันไปที่ไหนก่อนหลับตาจริงๆเมื่อกี้เนี่ยก็หลับจริงๆเนาะ มีไหมครับเดี๋ยวโอกาสถามเลยฮะว่ามีไหมฮะว่าผมหลุดภาษาอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยสงสัยตัวเองครับสงสัยมีภาษาอะไรหลุดไหมเมื่อกี้เนี่ยช่วยบอกนะครับช่วยบอกหน่อยพี่นะจะได้รู้ตัวโอ้โหมาถึงกับนางฟ้ามาเลเซียอะไรกันช่วยบอกนะครับช่วยบอกนะครับเอาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะผมไปยังไงเมื่อกี้เนี่ยสงสัยจริงๆนะอ้าวอะไรมียกนิ้วด้วยเหรออะไรแค่เนี้ยเหรอเฮ้ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อกี้เนี่ยอ้าวเอออ้าวเสร็จนี่มันต้องผมต้องเปิดคลิปผมดูแล้วเนี่ยผมฟังเลยเนี่ยจริงๆไปได้ยังไงเออตายไม่รู้ไปด่าเมียพ่อล่อเมียใครก็ไม่รู้ ไปด่าเมียพ่อล่อแม่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวผมไม่ได้แกล้งพูดนะเมื่อกี้นี่หลังจริงนะเหมือนกับที่ตอนที่ทำรายการวิทยุที่นู้นเหมือนกันนะที่คอสบอยพูดหลับแบบเนี้ยครับจนกระทั่งคอนโทรลก็บอกเอ้ยพี่กระสอนนี่บ้าแน่เขาว่าบ้าแง่ๆเลยเขาว่าไงเออทำไมถึงอยู่ในอารมณ์เดียวกันเมื่อกี้เนี่ยมีใครถามไหมบอกหน่อยสิมีเพี้ยนไหมเมื่อกี้เนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอช่วยผมนิดนึงครับช่วยนิดนึงพูดเรื่องธรรมชาติครับโอเคไม่หลุดนะไม่หลุดเรื่องอื่นนะไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้แกล้งนะเป็นความจริงพูดเรื่องธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติปกติอ๋อมันไปแบบเหนือธรรมชาติเลยเหรอเออพูดเรื่องธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติเออเป็นไปได้หลุดจริงๆนะโอ้โหมันเข้าร่องไหนเมื่อกี้เนี่ยไปเลยตายโอ้โหมันเข้าร่องไหนกันเมื่อกี้เนี่ยไม่มีค่ะแปลว่าไม่มีอะไรเสียหายนะครับ
ยอมรับมากกว่านี้ยอมรับยอมรับว่าดับเออแปลกไว้ลุงออกมีอย่างนี้ด้วยมนุษย์พันหัวงอกมีอย่างนี้ด้วยเออแล้วกลัวจะไปต่อไม่ได้หรือมั้งถามมาดีกว่าครับผมหมดแล้วทั้งนั้นน่ะมันคงไปต่อไม่ได้เพราะว่าเวลาพูดมันจะย้อนไปเมื่อกี้เนี่ยย้อนไปหาข้อผิดตัวเองเมื่อกี้เนี่ย เข้าภาวะจากสภาวะเออเป็นความจริงครับวัยรุ่นตอนปลายเข้าใจยากเรื่องธรรมชาติ วัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนปลายเข้าใจยากเรื่องธรรมชาติใช่นะเอองงตัวเองครับงงจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเอาถามมาดีกว่าผมไปต่อไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันบรรยากาศมันคืออะไรอ่ะผมคิดเนี่ยหลุดจริงยอมรับว่าไม่รู้ตัวนะทีนี้ยอมรับจริงๆครับถ้าขับรถเนี่ยตกเหวเลยแบบเนี้ยนั่นหลับในเลยถ้าขับรถเนี่ยคือถือว่าหลับในแล้วครับบู๊ไม่หลุดครับคุณลุงโอเคเขาอินชวนนึกว่าเป็นหลุดไปทางไหนไปนะนี่แหละบรรยากาศเดียวกันกับที่ทำรายการวิทยุเมื่อสมัยวิทยุขอสทบเนาะมันประมาณ20ตั้งแต่25ปีมาแล้วเนี่ยใช่25ปีได้ยุคนั้นเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยบรรยากาศอารมณ์เดียวกันเลยเมื่อกี้เนี่ยได้ๆคนบางคนคงบางคนเจ้าค่ะถามมาหน่อยเถอะมี YouTube มั้ยทั้งนั้นอ่ะขอดู YouTube สิขอดู YouTube อยู่สิเป๊ะโอ้กลับมาอารมณ์ใหม่ไม่ได้แล้วครับยอมรับเลยนะฮะว่าครับมาอารมณ์ใหม่ไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้ตัวแล้วฮะกลับมาไม่ได้แล้วหลุดเลยหมดพลังให้แก้ไขยังไงอ่ะมาดูคำถามใน YouTube จริงไหมใช่ไหมตัวเราคือธรรมชาติลูกงอกก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติล้อมเรียวกันล้อมรวมกันเอาความรู้สึกมาชั่งตวงวัดได้ใช้ความรู้สึกเมื่อกี้นี่จริงๆนะมันเหมือนกับใช่หรือมันจะพูดตรงนี้อ่ะครับมันจะไปอะไรนะเดี๋ยวนะทวนดูก่อนทำไมเราจึงไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดความกดความดันเนี่ยครับก็เพราะว่ามันออกมาปุ๊บอยู่ในธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเลยอยู่ในธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเลยมันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยมันจึงไม่รู้สึกทีนี้เวลามันจะรู้สึกเนี่ยเวลาจะรู้สึกอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันก็คืออย่างเมื่อกี้เนี่ยฮะหลุดที่ผมเมื่อกี้เนี่ยมันจะแหน่ไหมแอบมาในธรรมชาติเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่ในธรรมชาติแต่พอเวลาจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าเราอยู่ในธรรมชาติจริงๆมันเป็นลักษณะที่เป็นความรู้สึกข
ออกปึ๊ดไปเลยอย่างเงี้ยจึงจะรู้ว่าเออคือมันเป็นความต่างนี่หรือเปล่าต่างจากเดิมๆเพราะเดิมคลอดมาเปรี้ยงปุ๊บเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติแต่การที่จะรู้ว่าเราอยู่เราคือธรรมชาติจริงๆมันเป็นลักษณะหลุดไปเลยครับเบาแหววอย่างเงี้ยเบาวิวนี่นั่นก็คือความรู้สึกใช่ครับที่ต่างจากความเป็นธรรมชาติเองอีกทีนึงธรรมชาติเราจะไม่รู้สึกเราลองแอร์มาเนี่ยตัวเราจะไม่รู้สึกว่ามันถูกอากาศกดแต่บทมันจะรู้ว่าเราแหมนะนี่ภาษาเนี่ยมันงับกันอยู่ฮะภาษามันซ้อนกันอยู่เนี่ยภาษามันซ้อนกันอยู่ถ้าหากว่าเป็นคำใหม่ก็เป็นคนละคำมันก็ไม่ซ้อนไอ้ที่มันเป็นความหมายเดียวกันเนี่ยมันซ้อนเพราะฉะนั้นมันต้องแม้พูดภาษาเดียวจึงจะเป็นความหมายเดียวไอ้ความเข้าใจตรงนี้มันสองความหมายมันอยู่ในที่เดียวกันเห็นไหมครับสองความหมายอยู่ในที่เดียวกันแต่ความรู้สึกไม่ต้องใช้สองความหมายเลยมันจะหลุดแป๊บมันจะเข้าใจความต่างคือมันจะรู้สึกอย่างนี้ดีกว่าโอเคอีกทีนึงเวลาคลอดมาเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับเดี๋ยวนะแหมจะคิดว่าง่ายนะครับเนี่ยขนาดผมขนาดผมยังคิดหนักนะขนาดผมคิดเองยังคิดหนักเนี่ยเพื่อจะเอาเรื่องจริงเนี่ยเอาฟังใหม่ครับเวลาเราออกจากท้องแม่เราจะไม่รู้สึกเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างโอเคจับคำว่าแตกต่างเอาไว้ทางนั้นนะทีนี้พอเวลาเราทำกันไปอย่างเช่นเมื่อกี้นี่ผมหลับตาพูดเราจะพูดให้มันลอยขึ้นไปเรื่อยนี่พอเวลามันหลุดออกจากความกดอากาศปุ๊บมันจะรู้สึกตัวตรงนั้นนะเออหลุดออกจากความกดอากาศปุ๊บมันจะหลุดรู้สึกพึดอย่างเงี้ยพึดไปเงี้ยนะรู้สึกเนี่ยออกไปอย่างนั้นเลยเราจึงรู้ว่าเราจึงรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกโอ้โหภาษาเนี่ยตายกูตายโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะแค่สองสามคำนั่นเองครับเนี่ยมันทับซ้อนกันครับนะก็น่าเห็นใจสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านก็ผมรู้ว่าท่านถามแต่ละถามก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นเหมือนลุงหงอกเนี่ยครับครับแต่มันก็คงไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับมันเป็นสปีชีส์ของมันเป็นบอลทูบีของลุงหงอกก็แล้วกันนะทำตัวให้อยู่เหนือธรรมชาติแล้วจะเห็นธรรมชาติยิ่งไม่ได้ครับไม่ได้แน่ครับไม่ได้แน่นอนนะฮะทำตัวให้อยู่เหนือธรรมชาติแล้วจะเห็นธรรมชาติไม่ได้แน่นอนครับมันคิดความรู้สึกจริงๆครับความรู้สึกมันพึดไปเหมือนกับเดี๋ยวนะพึดทำอะไรเนาะมันหลุดมือพึดๆอย่างเงี้ยรู้สึกมันหลุดมือรู้สึกมันหลุดมือเนี่ยเวลาคลอดเราจะไม่รู้สึกเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติใช่ไหมแต่เวลามันรู้สึกปะอ้าวหนึ่งเดียวเป็นธรรมชาติมันรู้สึกเช่นนี้หรืออย่างแค่นั้นเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่าใครทำใครได้ตัวเนี้ยคือใครได้ใครจะรู้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่มีทางรู้ได้เลยดูสิครับว่ามันจะขนาดไหนขนาดผมพูดทุกวันนะแต่มันเป็นบรรยากาศเมื่อกี้เนี่ยหลับไปได้ยังไงวันนี้เออไปวันเข้าร่อง แค่นะมันเข้าร่องมัน
ดีไม่ไปออกนอกกรอบที่อื่นรู้สึกว่าจะตอบคำถามใครคนนี้นะมั่งถามคิดนี่จริงจริงไหมใช่ไหมตัวเราคือธรรมชาติลูกงอกก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติล้อมรวมกันเอาความรู้สึกมาชั่งตวงวัดรู้สึกจะอ่านข้อความท่านนี้นะครับคุณอะไรคุณวริญญาเนี่ยครับใช่รู้สึกจะใช่รู้สึกเป็นปรากราฟเนี่ยครับเรียกว่าเรื่องเนี้ยทำให้ผมเข้าไปลื้อปืดปืดปืดเลยเอาหนูเห็นอาจารย์หลับตาแต่พูดไปเกี่ยวกับความกดความดันธรรมชาติตอนท้ายว่าวัยรุ่นตอนปลายไม่เข้าใจไม่เข้าใจถึงเข้าใจเดี๋ยวก็ลืมมาพูดประโยคนั้นนะโลกนี้คือโลกของราหู ครับโลกนี้คือของราหูใช่ง่ายๆก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดพลังงานบริสุทธิ์จะอยู่จุดเดียวนะคือศูนย์กลางของโลกใบนี้นะครับจะอยู่จุดเดียวนั่นคือจุดที่เป็นพลังงานของที่บริสุทธิ์อยู่จุดนั้นของโลกนะครับดูซิมันจะเอาวิธีไหนล่ะไปรู้จึงจะรู้ว่าศูนย์กลางของโลกคือพลังงานบริสุทธิ์ผมก็ไม่ได้ใช้จอบใช้เสียมไม่ได้ใช้สว่านเจาะไปตรงนั้นนะครับแต่มันรู้ได้โอ้มันรู้ได้เพราะผมใช้คำพูดว่าเราคือโลกเราคือเรานี่เองนะครับเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนอันเป็นของตัวเราเองอ๋อนี่เองมันมาจุดนี้ครับมาได้จุดนี้มิน่าผมก็พูดบ่อยนะแต่เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหความรู้สึกนี้มันเท่ากับประมาณ25ปีที่ผ่านมานะดูสิครับจะขนาดไหนโอเคนะ พูดเรื่องโลกหมุนเราจะเข้าสภาวะหลุดเข้าใจตัวเองเพราะโลกอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับประโยคนี้อธิบายยากมากนะครับ พอพูดเรื่องโลกหมุนเราจะเข้าสภาวะหลุดก็ได้ฮะรู้สึกมันรู้สึกมันรู้สึกใช่ใช่รู้สึกว่าหลุดโลกเหนือโลกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้รู้สึกหลุดปุ๊บก็กลายเป็นเหนือโลกเลยนั้นคำว่าภาษาเนื้อโลกโลกคำว่าโลกนะครับอย่าลืมว่ามีภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำและภาคพื้นอากาศนะครับสุดอากาศนั่นนะฮะเลยสุดที่ว่าเนี่ยนั่นแหละครับคือพูดแล้วนะมันเลยสุดภาษาอะไรเนี่ยมาไม่ทางเข้าได้เลยครับก็ต้องยืมภาษาพุทธเจ้ามาใช้ก็คือปรมัตถสัจธรรมนั่นเองครับหรือโลกุตตระนั่นเองหรือความว่าหรือสุญญตาหรืออนัตตาเงี้ยนั่นต้องเป็นตรงนั้นถ้าใช้ภาษาเข้ามาแทนนะครับแต่เป็นอย่างนั้นโอ้ผมคงไม่ตอบไม่ได้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะพี่เอ๋ยรู้สึกว่าง่วงอยู่ซ้ำไปนะอิทัปปัจจยตาซ่อนสอนในอิทัปปัจจยตาได้ไหมครับไม่ได้ อิทัปปัจจยตาของสองสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีอิทัปปัจจยอิตาเองมาอยู่ในซ่อนเดียวกันไม่ได้ตรงนี้ถือว่าไม่ได้ เพราะอิทัปปัจจยตา
ของสองเสียงมาที่เดียวกันของจริงแท้แน่นอนก็ต้องแยกของเสียงจากกันก็คือตรงกลางตรงนี้ได้ครับแยกของสองเสียงจากกันปึ๊กนะเมื่อกี้นี่มันเป็นความรู้สึกไปนะครับของผมเองนะครับของผมเองนี่หน้าล่ะโอ้โหนึกถึงบรรยากาศเก่าๆจังตัวนั้นมันเป็นอย่างนี้โอเคนะพูดถึงเรื่องโลกหมุนเราจะเข้าใจสภาวะหลุดเข้าใจตัวเองเพราะโลกเข้าท่าคุณนาทีอย่างนี้เข้าท่าเอาขบคิดไปขบคิดต่อนะครับคุณทีแล้วจะรู้บางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะครับเพราะว่าคำพูดมันตรงกันอยู่กับทางฝ่ายผมอยู่แล้วนะครับตรงกันนะครับ เข้าถึงแล้วไม่ต้องคิดออกมาเองเลยใช่ไหมครับเข้าถึงแล้วมันเกินคิดใช่ใช่ใช่หรือว่าคิดจนสุดความคิดจนจะกลายเป็นเข้าถึงใช่ถูกต้องครับมันถึงแล้วไม่ต้องคิดครับแต่มันสุดความคิดพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยคิดจนสุดความคิดคิดจนหยุดคิดจนไม่มีอะไรจะให้เขาคิดมันก็เข้าไปปิ้งเลยมันเหมือนกับรถวิ่งนะมันเบรกไม่หยุดทันทีอย่างเงี้ยมันหลุดเข้าไปในคำว่าเข้าถึงด้วยความรู้สึกไม่ใช่ตัวเราเข้าไปด้วยความรู้สึกโอ้โหลึกซึ้งมากครับอ้าวคำนี้ถือว่าลึกซึ้งมากครับเมื่อก่อนใจเย็นมากเดี๋ยวนี้ทำไมใจร้อนขึ้นแก้งไงครับคนที่จะใจร้อนขึ้นคือคนที่ต้องทำมาหารับประทานปากเดียวไม่พอต้องเผื่อแผ่หลายปากมันก็ต้องเร่งรีบครับเร่งรีบพอเวลาเร่งรีบก็เหมือนกับใจร้อนนั่นเองโอเคไหมมันเร่งรีบเหมือนกับผู้คนที่บอกโอ้ใจร้อนนั่นเองครับจริงๆเร่งรีบไม่น่าจะใจร้อนนะครับใจร้อนเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ทำอะไรมันเคืองอ่ะมันน่าจะเร็วกว่านี้มันก็เลยออกมารูปแบบที่มันคนอยู่ใกล้ชิดมักจะไม่ค่อยอยู่ใกล้กับเราเนี่ยอะไรของไม่น่าจะรุนแรงต้องทำรุนแรงมันทำไมว่าเงี้ยใช่ไหมครับนะบางเรื่องที่ต้องรอคุณลุงอายุ100 ปีนานจังเลยห่วยก็นานหน่อยครับเพราะว่า ถ้าใช้ภาษาที่ผมรู้อยู่ในเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทั่วไปยังรับสิ่งที่ลุงออกไม่ทันคือฟังได้ไม่เข้าบุคคลที่จะเข้าผมประเมินเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับประเมินสัก 35% ที่เข้าใจนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เข้าถึงนะ นั่นพูดไปทั้งหมดประมวลแล้วนะประมาณ 35% เท่านั้นที่เข้าใจเห็นมั้ยฮะเข้าใจส่วนการเข้าถึงมันมีประโยชน์มากกว่าเยอะเลยก็ต้องรอฮะต้องรอเพราะธรรมชาติมันจะบีบอัดของมันเองให้เรารู้จักลุงออกก็ไม่รู้จะเป็นวันไหนเรือนใดปีใดก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นนี่หลับตาพูดเองเลยเนี่ยอ๋อรู้แล้วครับมันพูดไปตามภาพที่เห็นในตาโอเคโอเคได้นะพูดตามภาพที่เห็นในตาใช่หลับตาพูดยอมรับทางเนี้ยมิน่าหลุดเมื่อกี้ก็หลุดอีกแล้ววันนี้ผมไปต่อไม่ได้แน่นอนครับท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่า ผมรู้สึกความรู้สึกผมจะอยู่ในบรรยากาศนั้นซะแล้วนะครับความรู้สึกไปมันไปเลยแปลกเว้ยมนุษย์พันนี้เอาเรื่องเว้ยคุณลุงคะบางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามาทำอะไรบนโลกใบนี้ทำไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วเราอยู่เพื่อใครต้องการอะไรแต่ก็พยายามฝึกงับอากาศค่ะก็
วิธีคิดเพื่อสรุปนะคำถามอย่างนี้นะครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามาทำอะไรบนโลกใบนี้ใช่ง่ายๆคือวิบากมันมาเป็นอย่างนั้นงั้นพอเวลาเข้าอยู่ในโลกแล้วเข้าใจลืมหูลืมตาอ้าปากเรียบร้อยแล้วก็ต้องเข้าพยายามทำเข้าใจระหว่างทั้งโลกใบนี้และทั้งเราด้วยครับเนี้ยนะค่อยๆสังเกตคำว่าโลกใบนี้มันมีอะไรแปรผันอยู่ง่ายครับความกดความดันความชื้นนะฝนตกฟ้าร้องน่ะใช่แหละเนี่ยสังเกตฝนตกฟ้าร้องนั่นแล้วจะเข้ามาสู่ทางด้านความกดความดันของร่างกายเราที่มันจะบอกเราเองอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้ววันนี้บอกให้ทราบไว้ยอมรับว่าผมไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าอารมณ์มันไม่ไปแล้วตอนนี้อารมณ์มันอยู่ในส่วนนั้นส่วนเหนือมิติส่วนเหนือโลกอะไรก็ว่ากันไปพอแล้วมั้งเนอะขอตัวเถอะฮะเพราะว่าอารมณ์ไม่ไปจริงๆครับมันเข้าสู่ตัวนั้นซะแล้วเนี่ยหลับตาเห็นก็เห็นอีกแล้วภาพเป็นมันพอหลับตาพูดก็ไปตามภาพแล้วเนี่ยนั่นเดี๋ยวมันจะหลุดผิดร่องแค่นี้พอครับวันนี้ต้องขอไม่ว่ากันนะวันนี้ไม่ว่ากันโอเควันนี้ไม่ว่ากันอ่ะบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันนะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกตินานๆนะ เวลาสั่งสอนลูกหลานทุกครั้งนะฮะเรียนมาเพื่อทำงานนะเด็กอะไรเรียนหนังสือเนี่ยฮะเราไปเรียนหนังสือโรงเรียนเรียนหนังสือมาเพื่อทำงานนะย้ำครับว่าทำงานเอาไว้ให้มันติดเป็นกระมนก็จะได้มีแรงขับแรงในต่อไปอย่างเงี้ยยังดีกว่าเรียนแล้วลอยๆไม่รู้อะไรยังไงก็ไม่รู้ครูให้ทำการบ้านก็ทำแต่การบ้านสอบผ่านก็แค่สอบผ่านตามเกณฑ์สอบผ่านตามอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้นึกเอาไว้ว่าจะต้องทำงานมันก็เลยก็เรียนสุดท้ายก็ตัวสุดท้ายไม่จบชั้นสูงด้วยอย่างเงี้ยที่ต้องเป่าไว้มันเวลาจะทำงานก็สายซะแล้วอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้น20นี่เริ่มทำงานแล้วครับนั่นจะทำมากน้อยทำค่อยแรงก็ต้องทำนะครับ20อย่าสูญอย่าให้ร่างกายเราสูญเสียไปถือว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งเตือนลูกตัวหลานท่านก็แล้วกันอย่าคิดมากลูกงอกเตือนโอเคหนูเห็นอาจารย์หลับตาแต่พูดไปเกี่ยวกับความกดดันโอเคทุกคนหมดไหมคุณหน่อยนะครับที่บอกว่าบางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะนะ นั่นนะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอารมณ์ไม่ไปยอมรับอารมณ์ไม่ไปครับอารมณ์มันหลุดแล้วมันหลุดโลกแล้วจะมาพูดเรื่องโลกก็ไม่ได้ทีเนี้ยมันหลุดไปแล้วนี่จะมาพูดเรื่องโลกก็ต่อไม่ติดแล้วจ้ะเอาถึงช่วงนี้เราฝักใฝ่ด้านจิตวิญญาณดูเหมือนบททดสอบต่างๆในชีวิตจะมารอบตัวมันจะมารอบด้านเลยค่ะลุงออกพอจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะจะได้ไงเนาะข้อคิดตรงนี้นะครับ มันก็ต้องไม่รู้สองอารมณ์กันแล้วกันนะอารมณ์หนึ่งคือฝ่ายโลกนี่ดีกว่าอารมณ์หนึ่งคือฝ่ายธรรมนะเราจะไปเอาธรรมโดยทิ้งโลกใบนี้ลูกหลานจะคิดยังไงเนี่ยเนี่ยมันไปไม่ได้ครั้งอยากจะไปบวชชีบวชเชอที่นู่น
แล้วใครจะมาทำข้าวเนี่ยอย่างเงี้ยให้กับใครต่อใครกินเนี่ยมันไปไม่ได้คือตรงนี้เองนะครับไม่ได้ผมไปไม่ได้จริงๆนะท่านเพราะว่าผมจะอยู่ในบรรยากาศนั้นซะแล้วนะครับนั่นนะขอตัวกันแล้วกันนะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินให้ได้รับแต่ความปลอดภัยนั้นประกอบไปแล้วกันเนาะเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you เป็นบิ๊กจบกล่าวครับผมไม่ไหวไหมไม่ไหวจริงๆวันนี้กับอารมณ์มาทางโลกไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยไม่เลย